กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจัตุรัสอาชีพของเรากันแล้วนะคะคุณผู้ชมและในช่วงสุดท้ายนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารการฝึกอบรมอาชีพกันค่ะจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปชมได้เลยค่ะวันนี้รายการจัตุรัสอาชีพก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพมาฝากให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีข่าวสารการฝึกอบรมอาชีพอะไรกันบ้างอีกหนึ่งสถานที่เรียนฝึกอาชีพฟรีวันนี้ขอแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพเขตสะพานสูงครับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง118อาคารอยู่ทางด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูงสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงานรวมไปถึงผู้ที่สนใจเข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น80ชั่วโมงและ160ชั่วโมงครับจุดเด่นก็คือเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเปิดรับสมัครทุกเดือนตลอดทั้งปีครับผู้ที่สนใจไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสะพานสูงสามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกครับทั้งวันธรรมดาและวันหยุดจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 14:00 น.และเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ครับหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพประกอบไปด้วยวิชาต่างๆดังนี้ครับหลักสูตร80ชั่วโมงได้แก่นวดหน้านวดสปาหน้าคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอาหารคาวหวานเบเกอรี่นวดน้ำมันอโรมาศิลปะการประดิษฐ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าซ่อมโทรศัพท์มือถือและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักสูตร160ชั่วโมงได้แก่ตัดผมชายตัดเย็บเสื้อผ้านวดแผนไทยสร้างแบบเสื้อผ้าคุณสมบัติผู้สมัครเรียนผู้ที่สนใจและประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงครับหลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. รูปถ่าย2ใบ 3. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ทางศูนย์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงซอยรามคำแหง118อาคารอยู่ด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูงในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมโทร02-372-2903และ02-372-2905ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับคุณผู้ชมกับข่าวสารการฝึกอบรมอาชีพของเราในวันนี้คงตรงกับความสนใจของคุณผู้ชมที่รักในงานอาชีพต่างๆไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับเมื่ออัปเดตข่าวสารกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงช่วงนี้เลยครับ Let's Do It วันนี้ Let's Do It จะมีการประดิษฐ์อะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นเราไปชมกันเลยครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสาระความรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพที่ลิซ่าได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดกาญจนสิงหาและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกๆแห่งด้วยนะคะที่นำเสนอสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพดีๆที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอาชีพเพิ่มรายได้และเป็นงานอดิเรกให้กับคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการจตุรัสอาชีพของเราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทาง Metro TV ที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะลิซ่าก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ